เอาละค่ะมาดูผลงานที่5กันดีกว่าชีวพันธุ์กำจัดแมลงศัตรูพืชเพื่อเกษตรปลอดภัยหรือว่า Vip Pro ดร.บุญเฮียงพรมดอนกอยนะคะจากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติสวทช.ขอเสียงปรบมือต้อนรับค่ะสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับวันนี้รู้สึกยินดีแล้วก็ตื่นเต้นอย่างมากที่มีโอกาสมานำเสนอผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า Vip Pro ขอแนะนำตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับผมชื่อบุญเฮียงพรมดอนกอยเป็นตัวแทนของทีมวิจัย Vip Pro จากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติสวทช.นะครับ Vip Pro คืออะไรเดี๋ยวท่านจะได้รู้ต่อไปนะครับนอกจากจะเห็นในมือผมตอนนี้แล้วเดี๋ยวจะเล่าต่อไปในสไลด์ต่อๆไปแต่ก่อนที่จะไปถึง Vip Pro เนี่ยผมอยากให้ท่านรู้จักสิ่งที่ทุกท่านคุ้นเคยมาก่อนก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้ทุกท่านเวลาปลูกพืชผักผลไม้ใดๆก็ตามเนี่ยถ้าท่านดูแลไม่ดีก็จะมีแขกมาเยี่ยมเยียนใช่ไหมครับก็คือเป็นพวกแมลงศัตรูพืชพวกหนอนแมลงทั้งหลายแหล่นี่จะมากินจนเกลี้ยงเลยนะครับถ้าเราดูแลไม่ดีแล้วเราจัดการกับมันยังไงใช่ไหมครับสิ่งที่เกษตรกรหรือบุคคลทั่วๆไปจัดการกับแมลงศัตรูพืชก็คือใช้สารเคมีใช่ไหมครับเราก็จะเห็นว่าสารเคมีทั้งหลายแหล่นี่นำเข้ามาในประเทศไทยปีหนึ่งไม่ใช่น้อยนะครับเป็นหมื่นๆล้านตันเอ้ยเป็นหมื่นๆตันเลยนะครับแล้วมูลค่าอย่างปี2560ปีล่าสุดเนี่ยมูลค่าขึ้นไปถึง 6,000 กว่าล้านบาทคำถามก็คือว่าไอ้สารเคมีพวกเนี้ยสารยาฆ่าแมลงพวกเนี้ยมันมาล้วนไปที่ไหนมันก็ไปอยู่ในพืชผักผลไม้ที่เรารับประทานกันทุกๆวันนี่แหละครับใช่มั้ยครับหลีกเลี่ยงไม่พ้นหรอกเพราะว่าเวลาไปตรวจสอบหรือลงข่าวที่ไหนก็ตามก็จะเห็นว่าไอ้สารเคมีพวกเนี้ยมันเจออยู่ในพืชผักผลไม้เกือบจะทุกชนิดเลยผลเสียหายตามมาอย่างหนึ่งซึ่งเราประเมินมูลค่าแทบจะไม่ได้เลยคือผลเสียหายโดยตรงกับสุขภาพของพวกเราเองใช่ไหมครับหลายอย่างทั้งร่างกายที่เห็นโดยตรงทั้งต่อระบบประสาทหรือแม้แต่เด็กที่เกิดมาใหม่อาจจะมีความผิดปกติซึ่งเราอาจจะตรวจสอบได้ยากด้วยเราก็เลยนำเสนอผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนะครับก็คือตัว Vip Pro เนี่ยที่ผมถืออยู่ในมือที่เห็นเนี่ยตัวนี้เป็นอัศวินขี่ม้าขาวมาช่วยเลยนะครับช่วยให้ร่างกายปลอดภัยโลกสดใสเป็นโลกสีเขียวเลยนะครับเห็นในสไลด์เลยผมจะทำเป็นโลกสีเขียวจะเห็นว่ากรีนเทคโนโลยีเป็นเทรนด์ที่มาแรงเพราะฉะนั้นโอกาสที่ Vip Pro ของเราจะถูกนำไปใช้นี้โอกาสสูงมากนะครับอยากให้ทุกท่านรู้ก่อนว่าไอ้ Vip Pro นี่คืออะไรนะครับ Vip Pro เนี่ยคือผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติ 100% เลยนะครับเราคัดเลือกมาจากจุลินทรีย์ธรรมชาติที่อยู่ในธรรมชาติบ้านเราเลยเป็นจุลินทรีย์สายพันธุ์ไทยนะครับเราคัดเลือกมาจากหลายร้อยสายพันธุ์เลยจนได้สายพันธุ์ที่ดีที่สุดนะครับที่เราคัดเลือกได้แล้วนำมาทำการวิจัยพัฒนาวิธีการเลี้ยงปรับสภาพจนสุดท้ายเราได้ผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งเป็นโปรตีนนะครับตัวนี้เป็นโปรตีนชื่อว่า Vip 3A นะครับ Vip 3A จำยากเพราะเราก็เลยตั้งชื่อใหม่ว่าเป็น Vip Pro นะครับ Vip Pro จะได้จำง่ายๆมันก็คือ Vip โปรตีนอย่างนึงมีความสามารถในการฆ่าแมลงยังไงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังต่อไปในกระบวนการผลิต Vip Pro เนี่ยมันจะมีบายโปรดักต์ตัวนึงเกิดขึ้นมาเสมอก็คือเป็นตัว BTถ้าเราไปบอกว่าจุลินทรีย์ BT เนี่ยชาวบ้านทั่วๆไปเขาจะรู้จักตัวนี้เป็นตัวที่มีอยู่แล้วนะครับตัวนี้จะเป็นบายโปรดักต์ของเราเป็นผลิตภัณฑ์รองผลิตภัณฑ์หลักของเราคือเป็น Vip Pro ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ยังไม่มีขายในท้องตลาดปัจจุบันนะครับ Vip Pro เนี่ยจุดเด่นของมันบอกเลยนะครับว่ามี2 อย่างหลักๆเลยคือ1คือความปลอดภัย2ก็คือประสิทธิภาพมันปลอดภัยยังไงปลอดภัย1ก็คือมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติ 100% นะครับสลายตัวได้ไม่มีสารพิษตกค้างมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคต่อเกษตรกรผู้ใช้ไม่อันตรายกับสัตว์อื่นๆเพราะตัวนี้มันมีความจำเพาะกับแมลงศัตรูพืชพวกหนอนต่างๆนะครับในแง่ของประสิทธิภาพนะครับประสิทธิภาพเนี่ยเมื่อเราทดลองในแปลงเลยนะครับแปลงเปิดแปลงจริงของเกษตรกรเนี่ยสามารถควบคุมแมลงได้ประสิทธิภาพเทียบเท่ากับสารเคมีผลผลิตของพืชผักผลไม้ในแปลงที่เราไปทดสอบเนี่ยได้ไม่แตกต่างจากสารเคมีแล้วตัว Vip Pro เนี่ยออกฤทธิ์เร็วถ้าเทียบกับชีวพันธุ์ตัวอื่นเป็นตัวที่ออกฤทธิ์เร็วที่สุดสามารถทำให้แมลงหยุดกินอาหารได้ภายในเวลาไม่เกิน1ชั่วโมงเพราะฉะนั้นความเสียหายหรือตำหนิต่างๆที่เกิดบนใบพืชบนผลไม้บนอะไรเนี่ยจะมีน้อยมากนะครับและข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือตัว Vip Pro เนี่ยสามารถใช้ได้กับแมลงที่ดื้อต่อสารเคมีแล้วดื้อต่อสารเคมีสารเคมีเอาไม่อยู่ Vip เอาอยู่ครับและข้อดีของมันอีกอย่างนึงคือสามารถใช้ร่วมกับชีวพันธุ์อื่นๆได้ผสมในถังฉีดแล้วฉีดได้เลยนะครับโดยสรุปก็คือ Vip Pro ของเราเนี่ยเป็นชีวพันธุ์ที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพเพื่อการเกษตรปลอดภัยของเรานะครับทีนี้มาดูแนวโน้มในตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศเราจะเห็นว่าในเทรนด์ปัจจุบันใช่ไหมครับเรามองที่สุขภาพร่างกายเป็นหลักเทรนด์นี้มาแรงโท
ทุกคนต้องการของที่มีประสิทธิภาพมีความปลอดภัยสูงเราก็จะเห็นว่าเกษตรอินทรีย์เกษตรปลอดภัยได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆพื้นที่การเกษตรก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับทั้งมูลค่าทั้งพื้นที่เนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นสูงถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณมีอัตราการเติบโตประมาณ 20% ต่อปีเพราะฉะนั้นโอกาสตลาดนับวันจะโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นแล้วไม่เฉพาะในประเทศไทยนะครับตลาดโลกก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันจะเห็นว่าตลาดชีวภัณฑ์เห็นไหมครับเพิ่มขึ้น2เท่าภายในระยะเวลาไม่กี่ปีแล้วก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นโอกาสที่ชีวภัณฑ์โดยเฉพาะไอ้ตัววิปโปรซึ่งออกฤทธิ์ได้เร็วเนี่ยจะออกสู่ตลาดได้เนี่ยสูงมากนะครับสิ่งที่เรานำเสนอในวันนี้คืออะไรสิ่งที่เรานำเสนอในวันนี้คือทีมวิจัยของเราจากไบโอเทคสวทช.เนี่ยเราทำการวิจัยพัฒนาจนได้ผลิตภัณฑ์ที่ผมถืออยู่ในมือนี้แล้วเนี่ยแต่ในระดับแลบเราทำได้เพียงไม่กี่ขวดเราต้องการมองหาผู้ประกอบการหรือผู้สนใจที่จะนำเทคโนโลยีนี้ไปผลิตทำสเกลอัพทำสเกลใหญ่ๆ ในระดับที่เป็นคอมเมอร์เชียลสเกลเพื่อจะได้ไปสู่มือของผู้ใช้สู่ประชาชนได้ในวงกว้างมากขึ้นเรามีวิธีการนะครับมีสภาวะในการเลี้ยงมีสูตรอาหารมีสูตรเด็ดเคล็ดลับสารพัดอย่างเราพร้อมจะให้คำแนะนำนะครับจนท่านสามารถผลิตของออกมาได้สู่ตลาดได้นะครับของที่เราผลิตได้เนี่ยนอกจากจะทดลองในห้องปฏิบัติการทดลองในกรีนเฮาส์เราทดลองในแปลงเปิดกับเกษตรกรโดยตรงกับพืชผักหลายชนิดนะครับทั้งอย่างเช่นคะน้าหน่อไม้ฝรั่งหรือหอมแดงแม้แต่ในนาข้าวเราก็ทดลองนะครับเป็นพื้นที่ใหญ่เปิดโล่งเลยทดลองเทียบกับสารเคมีได้ผลผลิตประสิทธิภาพในการคุมแมลงเนี่ยไม่แตกต่างกันเราจึงมั่นใจได้ว่าของเราเนี่ยสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับสุดท้ายนะครับขอแนะนำทีมงานนี่คือทีมงานที่ทำการพัฒนาวิปโปรของเรามาจนถึงวันนี้นะครับบุกเบิกโดยดร.มงคลอุตมะโทนะครับซึ่งเป็นผู้ที่บุกเบิกงานทางด้านวิป 3A เนี่ยเป็นคนแรกของเรานะครับเรามีผู้เชี่ยวชาญที่ทำสเกลอัพคือดร.ไวนะครับเรามีไมโครไบโอโลจิสต์คือดร.สุมาลินเรามีคุณชัชนันท์คุณอำพรนะครับซึ่งทำเทคนิคได้เก่งมากนะครับว่าทำยังไงเอาใจจุลินทรีย์ตัวเนี้ยทำไงให้มันผลิตโปรตีนได้ออกมามากๆนะครับแล้วสุดท้ายนะครับผมอยากจะขอฝากเทคโฮมเมสเซจให้ทุกท่านเมื่อใดก็ตามที่ท่านใช้วิปโปรเกษตรกรผู้ใช้มั่นใจผู้บริโภคปลอดภัยเกษตรไทยยั่งยืนขอบคุณมากครับดร.บุญเฮียงนะคะมีลีลาการนำเสนอที่น่าสนใจเข้าใจง่ายนะคะแล้วประเด็นที่สำคัญเนี่ยนะคะผลิตภัณฑ์นี้น่าเอาไปลงทุนจริงๆเลยค่ะเห็นด้วยไหมเอ่ยเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยน่ากลัวมากเลยนะคะในเรื่องของสารเคมีที่ปะปนกับสิ่งที่เราบริโภคอยู่ทุกๆวันผักผลไม้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีผลิตภัณฑ์นี้วิปโปรก็จะรู้สึกว่ามั่นใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะรู้สึกว่าชีวิตเนี่ยปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะสกัดมาจากธรรมชาติแล้วเราก็ทราบไปแล้วนะคะกระบวนการวิธีการทำงานของวิปโปรตัวนี้ปลอดภัยมีประสิทธิภาพเกษตรปลอดภัยชีวิตเราผู้บริโภคก็ปลอดภัยไปอีกด้วยนะคะ